จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่5เมษายน2564โดยชาวบุบาครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยที่ผมในช่วงเช้าของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เปิดชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยยุค2021ชุดนี้พร้อมเจอกับทางญี่ปุ่นเลยนะเอาหรือไงหลังจากที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยไฟเขียวเตรียมทำหนังสือขอตัว2นักเตะไทยในลีกอังกฤษอย่างเบนเดวิสจากสโมสรฟูลแลมและก็จะดูกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ลุยศึกคัดบอลโลกที่ UAE ซึ่งล่าสุดน้องกันธนวัฒน์คนนี้ก็ออกมายืนยันแล้วว่าเขาตัดสินใจเล่นกับทางทีมชาติไทยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะติดทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วกับชุด U16 ปี U17 ปีก็ตามทีตอนนี้ทีมชาติไทยขาดเพียงจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายซึ่งหากได้เขาคนนี้เข้าสู่ทีมรับรองว่าแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากแน่นอนคนนั้นก็คือจูดเบลกองหน้าจากทีมเยาวชนของสโมสรเชลซีนั่นเองเป็นว่างานนี้เราจะมาเปิด11ตัวจริงกันอีกครั้งนะฮะโอ้โหเปิดไปถึง2ครั้งแล้วนี่เป็นครั้งที่3ที่ทีมชาติไทยยุค2021นี้ชุดนี้จะพร้อมเจอกับทางญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเริ่มจากผู้สาประตูจะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินแบ็กซ้ายก็จะเป็นธีรธรจากโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสเซนเตอร์ฮาฟก็จะเป็นมอนเอลทอมเบียจากทางทรูแบงคอกและก็เฉลิมพงษ์จากนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีส่วนแบ็กขวาก็จะเป็นฟิลิปโรเลอร์จากทางราชบุรีมิตรผลเอฟซีต่อมาก็จะเป็นปีกซ้ายสุภโชคสารชาติจากทางบุรีรัมย์ส่วนกองกลางนั้นก็จะมีธนวัฒน์สุจิตถาวรจากทางเลสเตอร์ซิตี้ธนาทิพย์สงกสินจากทางคอนเซเลสโปโรและก็เบนเดวิสจากทางฟูลแลมนะฮะส่วนปีกขวาก็จะให้เป็นปีกจรวดความเร็วสูงเจริญศักดิ์มงกรจากทางสมุทรปราการซิตี้กองหน้านั้นตอนนี้รออยู่ว่าเขาจะมาเล่นกับทีมชาติไทยไหมจนหนูคนนั้นก็คือจูดเบลจากเชลซีนั่นเองเป็นว่างานนี้ก็เป็นการพูดตอกย้ำอีกสักครั้งนะฮะในการจัด11ตัวจริงของทีมชาติไทยในยุคของอาจารย์นิชโนะที่จะไปฟาดแข้งยันของประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรกันต่อไปครับก็ขอให้เป็นจริงตามนี้แค่นี้ก็เจ๋งที่สุดแล้วที่เหลือก็รอดูว่าทางนิชโนะนั้นจะจัดทัพอย่างไรนั่นก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนะเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสื่อญี่ปุ่นตัดเกรดชนาธิปสงกสินหนาวรุกทีมชาติไทยบุกคว้าชัยเหนืออวิสปาฟุกุโอกะโดยงานที่ผมทางสื่อญี่ปุ่นตัดเกรดชนาธิปสงกสินนะครับผมแนวรุกทีมชาติไทยที่บุกไปคว้าชัยเหนืออวิสปาฟุกุโอกะนัดที่ผ่านมานี่เองโดยงานที่ทางชนาธิปสงกสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยนะผมถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงซึ่งทางสื่อของญี่ปุ่นระบุเลยว่าถึงเกมนี้ชนาธิปจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่เขาไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่สักเท่าใดนักเนื่องจากไม่ได้รับบอลอย่างชั่วถึงโดยสื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง Soccer Digest Web นะครับได้ตัดเกรดของชนาธิปคนนี้ในเกมนี้ที่ 5.5 คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางชนาธิปสงกสินมีคิวนำทัพคอนเซเลสโปโรนั้นบุกไปเยือนชิน FC โตเกียวในวันที่7เมษายนจะเตะกันเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยณสนามอายิโนโมโตสเตเดียมเองใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับงานนี้สนุกอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับรียูเนียนซะหน่อยเฉลิมพงษ์แล้วก็พรรษาตัวเลือกแผงหลังพาช้างศึกทะลุรอบน็อกเอาท์คัดบอลโลกโดยงานนี้ผมต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2017นะฮะเมื่อทางสมาคมได้แต่งตั้งมิรวรรณรายวัชกุนซือเลือดเซิร์ฟเข้ามาคุมทีมชาติไทยทันทีที่โอเครับงานกุนซือวัยดึกสร้างเซอร์ไพรส์แฟนบอลด้วยการกวักมือเรียกเฉลิมพงษ์เกิดแก้วกองหลังโนเนมของสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสเตอร์ FC เข้ามาติดทัพช้างศึกตะลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในครั้งนั้นนอกจากนี้ยังวางคู่พาร์ทเนอร์เฟชชี่ที่ชื่อมาว่าเจ้าโย่งพันษาเฮวิบูลยืนจังก้าประจำการเป็นภูผาหินของทีมออกตะลุยศึกบนพื้นหญ้าสีเขียวโดยรูปร่างอันสูงใหญ่ตามแบบฉบับลูกหนังเซิร์ฟที่ใช้ความโดดเด่นด้านลูกอากาศนะฮะทำให้ทั้งคู่นั้นได้รับดอกไม้จากสาวกทั่วทิศสารถิ่นแผ่นดินสยามเลยทีเดียวเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงตามสัจธรรมของความเป็นมนุษย์หลังจากทีมชาติไทยไม่สามารถตีตั๋วผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2018ที่ประเทศรัสเซียแถมพุ่งชนความล้มเหลวเมื่อกระเด็นตกรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2018ไปอย่างน่าเจ็บใจเสียงวิจารณ์ต่อ2แนวรับเฉลิมพงษ์และก็พรรษานั้นกลับมาอีกครั้งแถมเรียกร้องให้รายวัฒน์ปลดประจำการคู่ประการเหล็กและก็มอบโอกาสให้กับนักเตะเลือดใหม่เข้ามาทดแทนที่พวกเขา
ทว่าปราชญ์วัฒน์เนี่ยทำหูทวนลมแล้วก็ยังเชื่อใจเหลิมกับโย่งคนนี้และก็วางทั้งคู่เป็นนายใหญ่ของแผงหลังช้างศึกในการบุกถิ่น UAE ในศึกคัดบอลโลกเอเชียนคัพ2019รอบสุดท้ายเพียงเกมแรกบนเวทีระดับเอเชียทัพช้างศึกโดนอินเดียหักงาไปแบบขาดลอย1-4ทำให้ทางปราชญ์วัฒน์นั้นกระเด็นตกเก้าอี้นายใหญ่ทีมชาติไทยทันทีพร้อมเปิดทางให้โค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยและโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์ก้าวขึ้นมาเป็นกุนซือขาตทัพแทนนั่นเองในตอนนั้นซึ่งตลอด2เกมที่เหลือในรอบแรกทั้งเกมที่ชนะบาเรนไป1-0แล้วก็เสมอกับทาง UAE 1-1ทั้ง2คนนี้ก็ไม่ได้ลงร่วมประสานงานกันอีกเลยนะฮะก่อนจะกลับมาจูมพิษกันอีกครั้งในเกมรอบน็อกเอาท์ที่แพ้ให้กับจีนไป1-2และหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พลาดจากกันในคราบชุดเกาะช้างศึกจบจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมกับฟอร์มการเล่นที่แผ่วปลายกับทางสโมสรจนถูกสบประมาทมาว่าสิ้นสุดทางเทพและก็หมดโอกาสลมหวนสู่ทัพช้างศึกอย่างแน่นอนทว่าในฤดูกาล2020ที่ผ่านมาทั้งเฉลิมพงษ์และก็พันษาเหมิบูรณ์ปลดปล่อยพัฒนาการพร้อมกวักมือเรียกฟอร์มเทพกลับคืนร่างกันอีกครั้งโดยเริ่มจากทางเฉลิมพงษ์นั้นที่เล่นครบ90นาทีตลอด30นัดในฤดูกาลนี้จนลืมไปว่าตนเองอายุก็ปาเข้าไป34ปีแล้วแถมยังโชว์ฟอร์มฉายไลเป็นบ้าพลังนะฮะเหมือนพาแมวดุจากปักธงชัยเดินหน้าทำสถิติไร้พ่ายนานถึง9นัดแถมซอยยิกๆนะฮะเป็นชนะ6นัดและไม่ก็เสียประตูอีกถึง10นัดขณะที่พันษาเหมิบูรณ์เองก็ฟอร์มไม่เบานะเมื่อสถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นกองหลังตัวหลักของทางบุรีรัมย์ได้อย่างน่าเชยชมและพร้อมลบคำสบประมาทจากแฟนบอลมาว่าประสาทสายฟ้าเสียประตูยากเพราะใช้กองหลังเกรด A อิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเท่านั้นแต่ในวันที่ทางบุรีรัมย์ปล่อยอันเดสทูเยสและก็เรนโตเคียริชออกจากทีมแถมดีเก่าตำนานลูกหนังของฟลูมินิเซดันมาเดี้ยงอีกพันษาที่ยืนยิ้มมุมปากก็พลางคิดในใจมาว่าผมเอาอยู่แน่นอนนะส่วนนั้นเซนเซอากิระนิชิโนควานช้างศึกเลือดซามูไรประกาศเปี้ยงเสียงดังฟังชัดก่อนจะถูกแปลเป็นภาษาไทยได้ความมาว่าไม่ว่านักเตะสัญชาติไทยจะอายุปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็ตามแต่หากฟอร์มดีได้ลงเล่นสม่ำเสมอประตูสู่ทัพช้างศึกพร้อมเปิดต้อนรับทุกเมื่อซึ่งมันก็เข้าทางฟอร์มการเล่นของเฉลิมพงษ์และก็พันษาคนนี้ทันทีเนื่องจากนักเลงคุมแผงหลังของช้างศึกในช่วงหลังทั้งโมเนลทอมเบียเอเลียสเดลอหรือสุพันธ์ทองสงถูกพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกฟอร์มออกทะเลไปไกลกันเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งของอดิศรผมรักหรือณัฐพลมาลาพันธ์ก็โดนอาการบาดเจ็บลักพาตัวออกจากสนามไปนานขณะที่ลูกลอกขนองศึกอย่างสลึงคารพรมสุภะหรือชินภัทรลีอ้อก็ประสบการณ์ระดับทีมชาติก็สั้นเท่าหางอื่นไปแล้วคงไม่แปลกใจที่ทางนิชิโนจะชำเลืองตามาที่คู่พาร์ทเนอร์อย่างเฉลิมพงษ์และก็พันษากันอีกครั้งเพราะทั้งสองคนนี้นอกจากจะฟอร์มดีเล่นเข้าขากันแล้วแถมประสบการณ์ระดับทีมชาติก็ไม่เบานะน่าจะทำให้ชนะใจทางคุณซือสัญชาติซามูไรคนนี้กวักมือเรียกไปติดทีมชาติไทยชุดลุยศึกคัดบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในอีก3นัดที่เหลือกับทางอินโดนีเซีย UAE ที่เป็นเจ้าภาพและก็มาเลเซียอีกครั้งอย่าลืมนะว่าเกมนัดสำคัญกับทาง UAEขุนพลจากทะเลทรายพวกเขามีกองหน้าอย่างอาลีมัดคูบที่รูปร่างสูงใหญ่คอยปั่นป่วนเป็นอย่างแน่แท้ซึ่งบางทีการมีกองหลังร่างยักษ์อย่างทางเฉลิมพงษ์และก็พันษานั้นน่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือดับซ่ามัดคูบได้ไม่มากก็น้อยสุดท้ายต้องมาเดาใจแล้วนะครับว่านิชิโนหรือว่าเซนเซของเรานั้นจะเลือกเฉลิมพงษ์และก็พันษาคัมแบ็กกลับมารียูเนียนในชุดเกาะช้างศึกได้หรือไม่ถ้าเซนเซจัดให้และทั้งคู่จะทำผลงานได้ดีเหมือนสมัยก้าวมาติดทีมชาติไทยใหม่ๆนั้นต้องติดตามลุ้นกันอีกครั้งนะฮะซึ่งถึงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่ทำผลงานได้ดีต้องได้รับรางวัลตอบแทนอย่างสะสมถ้าเซนเซจะมองข้ามทั้งคู่ก็ต้องบอกเลยว่าใจร้ายเกินไปไหมงานนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Nichino Style ประจำวันที่5เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ